ไปดี LT Vision สปป.ลาวเริ่มทดลองใช้ระบบ Easy Pass ชำระค่าธรรมเนียมที่ด่านสากลมิตรภาพ2เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับที่ด่านสากลมิตรภาพแห่งที่2แขวงสวรรคเขตและด่านสากลมิตรภาพ3แขวงคำม่วนจัดพิธีเปิดทดลองใช้ระบบ Easy Pass ในการชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมผ่านระบบของธนาคารพัฒนาลาวซึ่งผู้ใช้บริการระบบดังกล่าวสามารถชำระเงินได้ที่จุดบริการของ LDB และนำใบเสร็จรับเงินที่มี QR Code ไปใช้สแกนผ่านเข้าออกด่านสากลทั้งนี้ครับในพิธีดังกล่าวมีท่านสมบูรณ์อินทปัฏฐาหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินสปป.ลาวท่านสิทธิสอนเทพภาษีประธานสภาบริหาร LDB พร้อมด้วยผู้แทนของหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมครับกระทรวงการเงินสปป.ลาวร่วมกับ LDB พัฒนาระบบ Easy Passรวมศูนย์บริการชำระภาษีอากรเช่นระบบของกรมสวยอากรระบบชำระภาษีระบบชำระค่าธรรมเนียมถนนและระบบการชำระภาษีที่ดินเพื่อควบคุมการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งนี้ครับผลสำเร็จในการใช้งานระบบดังกล่าวที่ด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาและด่านสากลมิตรภาพแห่งที่4แขวงบ่อแก้วนำไปสู่การขยายผลการใช้ระบบดังกล่าวที่ด่านสากลต่างๆทั่วสปป.ลาวโดยในช่วงต้นปี2565รัฐมนตรีกระทรวงการเงินสปป.ลาวแต่งตั้งคณะรับผิดชอบสำรวจและติดตั้งระบบ Easy Pass ที่ด่านสากลมิตรภาพ2แขวงสวรรคเขตด่านสากลสะพานมิตรภาพ3แขวงคำม่วนและด่านสากลวังเต่าแขวงจำปาสักโดยเริ่มทดลองใช้ระบบ Easy Passที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพ2และ3ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ในการจัดเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมยานพาหนะในการเข้าออกด่านสากลและค่าธรรมเนียมในการตรวจโรงตาวีซ่าก่อนทำการประเมินและเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าบายดี